นอข่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะสาธิตปัดชี้แจงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะมีการถอดเครื่องเทอร์โมสแกนออกจากสนามบินรับมีปัญหาสื่อสารภาษาจีนค่ะนายแพทย์วาโยอัศวะรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ตั้งกระทู้ถามสดแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับข้อมูลไวรัสโคโรนาที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งประชาชนคาดหวังข้อมูลข่าวสารจากผู้นำแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวสื่อสารทำนองว่ามีการถอดเครื่องโทโมสแกนออกจากสนามบินซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกทั้งที่ยังมีการใช้เครื่องโทโมสแกนอยู่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่ต่างกับการติดเชื้อหวัดซึ่งเป็นความไม่เข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะเอกสารทางการแพทย์ระบุว่าต่างจากไข้หวัดธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะด้านนายสาธิตปิตุเดชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่ากระทรวงสาธารณสุขพยายามสื่อสารทั้งการแถลงข่าวประจำวัน 11:00 น.รวมถึงใช้ช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ของกระทรวงและกรมควบคุมโรคส่วนการสื่อสารในระดับผู้นำทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ตนเองไม่อาจชี้แจงแทนได้ส่วนข้อจำกัดในทางปฏิบัติยอมรับว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาจีนที่มีบุคลากรไม่เพียงพอและกำลังจะขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะด้านของ DSI ค่ะยังไม่ทำความเห็นส่งกลับอัยการกรณีสั่งไม่ฟ้องชัยวัฒน์และพวกคดีการหายตัวไปของกะเหรี่ยงบิลลี่ค่ะตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนต่างๆว่าชุดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 13/2562 กรณีการหายตัวไปของนายพอลจีหรือบิลลี่รักจงเจริญแกนนำกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยได้สรุปความเห็นเพื่อแย้งความเห็นของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1ซึ่งสั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรและพวกจำนวน6ประเด็นเพื่อเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาความเห็นเป็นที่สุดนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกองบริหารคดีพิเศษในการพิจารณาสำนวนการสอบสวนชั้นความเห็นแย้งไม่ใช่หน้าที่ของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยสำนวนยังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจเอกสารสำนวนการสอบสวนและความเห็นของพนักงานอัยการโดยยังมิได้สรุปประเด็นหรือมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาแต่อย่างใดจึงไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งข่าวใดทั้งนี้ในการพิจารณาชั้นความเห็นแย้งจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบและใช้ระยะเวลาในการพิจารณาดังที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ชี้แจงต่อสาธารณชนไปแล้วดังนั้นเพื่อให้สาธารณชนทราบข้อเท็จจริงค่ะด้านของถาวรค่ะปัดเสียบบัตรแทนคนอื่นยืนยันรู้ระเบียบข้อบังคับของสภาเป็นอย่างดีค่ะนายถาวรเสนเนียมส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีคลิปภาพปรากฏว่ามีการเสียบบัตรแทนกันของตนเองว่าห้องประชุมที่ใช้ปัจจุบันเป็นห้องประชุมของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนส.ส.ที่มีถึง500คนทำให้ช่องเสียบบัตรมีไม่พอไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ช่องเสียบบัตร1ช่องจะมีผู้มาใช้งานมากกว่า1คนโดยภาพที่ปรากฏว่าตนเองเสียบบัตรแทนคนอื่นนั้นไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งเหตุการณ์คือที่นั่งตรงนั้นเป็นที่นั่งของนายประกอบรัตนพันธ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์แต่ขณะนั้นนายประกอบไม่ได้ดึงบัตรของตนออกมาจากช่องเสียบบัตรทำให้ตนจำเป็นต้องดึงบัตรของนายประกอบออกมาเพื่อที่จะใช้บัตรของตนเองลงมติและในขณะเดียวกันนายประกอบก็เดินมาที่โต๊ะพอดีจึงไม่ได้เป็นลักษณะของการลงคะแนนให้กันค่ะทั้งนี้ยืนยันว่าตนรู้ระเบียบและข้อบังคับของสภาเป็นอย่างดีเพราะเป็นนักกฎหมายจึงระวังเรื่องของการเสียบบัตรเป็นที่สุดส่วนหากมีใครนำภาพหรือคลิปไปขยายต่อผลในนั้นตนขอให้คนที่นำคลิปไประวังเรื่องของข้อกฎหมายเพราะอาจจะผิดเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ค่ะจบการเสนอข่าว 19:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN